พิจารณากายในกายของเราเองให้เห็นลงไปได้อย่างเดียวกันจนกว่าจะตกลงและตัดสินใจว่าร่างกายของเรานี้ก็แก่เท่าชราทุพพลภาพแตกตายทำลายเปื่อยเน่าไปเป็นเหมือนกันแล้วรีบตั้งสติพิจารณาเห็นเป็นแก่เท่าชราดูทันทีและพิจารณาให้เห็นตายลงไปในขณะปัจจุบันแยกส่วนแบ่งส่วนออกดูให้เห็นแจ้งว่าหนังเป็นอย่างไรเนื้อเป็นอย่างไรกระดูกเป็นอย่างไรตับไตไส้พุงเครื่องในเป็นอย่างไรเป็นของงามหรือไม่งามตรวจดูให้ดีพิจารณาให้ละเอียดจนกว่าจะถอนความยินดียินได้เสียได้และพิจารณาให้เห็นเปื่อยเน่าผุพังลงถมแผ่นดินไปภายหลังกลับพิจารณาให้เห็นเป็นคืนมาอีกแล้วฝึกหัดทำอยู่อย่างนี้จนกว่าจะชำนาญหรือยิ่งเป็นผู้มีสติได้พิจารณาให้เนื้อหนังเส้นเอ็นและเครื่องในทั้งหลายมีตับไตไส้พุงเป็นต้นเปื่อยเน่าผุพังลงไปหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างกระดูกเปล่าจึงกำหนดเอาร่างกระดูกนั้นเป็นอารมณ์ทำไว้ในใจใคร่ครวญให้เห็นแจ้งอยู่เป็นนิดจนกว่าจะนับได้ทุกกระดูกก็ยิ่งดีเพียงเท่านี้ก็เป็นอันแก้นิมิตได้ดีทีเดียวคราวนี้เมื่อถึงทำพิธีพิจารณาเป็นอนุโลมถอยขึ้นถอยลงคือตั้งสติกำหนดจิตไว้ให้ดีแล้วเพ่งพิจารณาให้เห็นผมอยู่บนศีรษะมีสีดำสันฐานยาวก็จะงอกขาวลงถมแผ่นดินทั้งนั้นและพิจารณาให้เห็นขนซึ่งเกิดตามชุมชนตลอดทั่วทั้งกายนอกจากฝ่ามือฝ่าเท้าก็จะลงถมแผ่นดินเหมือนกันพิจารณาเล็บที่อยู่ปลายนิ้วเท้านิ้วมือให้เห็นเป็นของที่จะต้องลงถมแผ่นดินด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาฟันซึ่งอยู่ในปากข้างบนข้างล่างให้เห็นแจ้งว่าได้ใช้เคี้ยวอาหารการกินอยู่เป็นนิดแต่ก็จะต้องลงถมแผ่นดินเหมือนกันคราวนี้พิจารณาหนังเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหลังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบยังชีวิตนี้ให้ตั้งอยู่ได้แล้วเป็นไปถ้าถลกหนังนี้ออกหมดแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องถมแผ่นดินพิจารณาเห็นความจริงชะนี้แล้วเลิกหนังออกวางลงไว้ที่พื้นดินพิจารณาเส้นเอ็นให้เห็นแจ้งว่าเส้นเอ็นทั้งหลายรัดดึงกระดูกไว้ให้ติดกันอยู่เมื่อเลิกเส้นเอ็นนี้ออกหมดแล้วกระดูกก็จะหลุดจากกันผุพังลงถมแผ่นดินทั้งสิ้นและกำหนดเลิกเส้นเอ็นนี้ออกเสียกองไว้ที่พื้นดินพิจารณาร่างกระดูกให้เห็นแจ้งว่ากระดูกในร่างกายนี้มีเป็นท่อนๆเบื้องต่ำแตกกระดูกกะโหลกศีรษะลงไปเบื้องบนแตกกระดูกพื้นเท้าขึ้นมาเห็นได้กระจายสมควรแล้วเพ่งเล็งพิจารณาดูเครื่องในทั้งหลายให้เห็นว่าปอดอยู่ที่ไหนม้ามอยู่ที่ไหนดวงฤทัยอยู่ที่ไหนใหญ่น้อยเท่าไหร่เห็นตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนมีรูปพรรณสันฐานอย่างไรมีสีสันวรรณะเป็นไฉนเครื่องในทั้งปวงนี้เป็นที่ประชุมแห่งชีวิตก็จริงแต่ก็จะต้องถมแผ่นดินเพื่อพิจารณาเห็นชะนี้แล้วจึงกำหนดให้ขาดตกลงไปกองไว้ที่พื้นดินยังเหลือแต่ร่างกระดูกจึงพิจารณาดูกระดูกกะโหลกศีรษะเป็นลำดับลงมากระดูกคอกระดูกแขนกระดูกหัวไหล่กระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกเอวกระดูกตะโพกกระดูกต้นขากระดูกแข้งกระดูกพื้นเท้าพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมคราวนี้พึงพิจารณาเป็นปฏิโลมคือพิจารณาถอยกลับขึ้นเบื้องบนตั้งแต่กระดูกพื้นเท้าขึ้นไปตลอดถึงกระดูกกะโหลกศีรษะพิจารณาทบทวนกลับจากศีรษะถอยลงมาตรงหน้าอกนั้นให้มั่นคงทำในใจว่าร่างกายทั้งหมดนี้จิตเป็นใหญ่ประชุมอยู่ที่จิตจึงกำหนดรวมจิตเข้าให้สงบและตั้งอยู่เป็นเอกัคคตาวิธีที่2นี้เรียกว่าต
ตีระปริญญาแปลว่าใคร่ครวญอารมณ์ขอเตือนสติไว้ว่าในระหว่างกำลังพิจารณาอยู่นั้นห้ามไม่ให้จิตเคลื่อนจากที่คิดระวังไม่ให้ส่งจิตไปตามอาการจิตจะถอนจากสมาธิถ้าจิตถอนจากสมาธิเป็นใช้ไม่ได้ข้อสำคัญให้เอาจิตเป็นหลักไม่ให้ปล่อยจิตให้มีสติเพ่งเล็งให้รอบจิตพิจารณาให้รอบกายรักษาใจไม่ให้ฟุ้งจึงไม่ยุ่งในการพิจารณาวิธีที่3เจริญวิปัสสนาคือเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ฝึกหัดจิตมาถึงขั้นนี้มีกำลังพอพิจารณาปฏิภาคนิมิตได้ชำนาญคล่องแคล่วเป็นประจักษ์สิทธิ์ดังที่อธิบายมาแล้วและกำหนดจิตรวมเข้าไว้ในขณะจิตอันเดียวณที่หน้าอกตั้งสติพิจารณาดูให้รู้รอบจิตเพ่งพินิจให้สว่างและเห็นร่างกระดูกทั่วทั้งกายยกคำบริกรรมวิปัสสนาวิโมขปริวัติขึ้นบริกรรมจำเพาะจิตว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสัพเพธัมมาอนิจจาสัพเพธัมมาทุกขาให้เห็นร่างกระดูกทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์กำหนดให้เห็นกระดูกทั้งหลายหลุดจากกันหมดตกลงไปกองไว้ที่พื้นดินคราวนี้ตั้งสติให้ดีรักษาไว้ซึ่งจิตอย่าให้เผลอยกคำบริกรรมวิปัสสนานั้นอีกเพ่งพิจารณาจำเพาะจิตให้เห็นเครื่องอวัยวะที่กระจัดกระจายกองไว้ที่พื้นดินนั้นละลายกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟถมแผ่นดินไปหมดกำหนดจำเพาะจิตผู้รู้เพ่งพินิจพิจารณาให้เห็นพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์โลกก็ยังต้องฉิบหายด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟยกวิปัสสนาละลายแผ่นดินนี้เสียให้เห็นเป็นสภาวะธรรมเพียงสักว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นรวบรวมเอาแต่จิตคือผู้รู้ตั้งไว้ให้เป็นเอกจิตเอกธรรมสงบนิ่งแน่วอยู่และวางลงเป็นอุเบกขาเฉยอยู่กับที่คราวนี้จะลายเห็นจิตนั้นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทีเดียวก้าวล่วงจากนิมิตได้ดีมีกำลังให้แลเห็นอำนาจอานิสงส์ของจิตที่ได้ฝึกหัดสมาธิมาเพียงชั้นนี้ก็พอมีศรัทธาเชื่อในใจของตนในการที่จะกระทำความเพียรยิ่งขึ้นไปวิธีที่3นี้เรียกว่าปหานปริยาแปลว่าละวางอารมณ์เสียได้แล้วพระธรรมเทศนาหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา